มาดูที่ผลของการแข่งขันศึกเทนนิสเดวิดครับชิงแชมป์โลกเมื่อคืนนี้ครับเป็นการแข่งขันรอบชิงและปรากฏว่าอาจิระนั้นสามารถคว้าแชมป์โลกสมัยแรกไปครองได้แบบฉิวเฉียดครับเป็นการแข่งขันของศึกทีมชายชิงแชมป์โลกครับศึกเทนนิสเดวิดครับ2016รอบชิงชนะเลิศเป็นการแข่งขันที่อารีนาซาเกร็บประเทศโครเอเชียวัน2วันแรกครับเป็นโครเอเชียนั้นนำอยู่2-1คู่ต้องการเพียงแค่อีกแต้มเดียวจะคว้าแชมป์โลกไปครองนะครับและเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันประเภทเดียวชนมือคู่แรกเป็นการเจอกันของมือ1ทั้ง2ทีมครับอาร์เจนตินาส่งควนมาตินเดลปอโตมือ38ของโลกเจอกับมาริสลิตมือ6ของโลกจากโครเอเชียคู่นี้ก็เป็นเพื่อนซีกันด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้พลาดตัดไปกันที่การเชียร์อย่างสุดใจขัดลิ้นครับของกองเชียร์ VIP ครับก็คือเดียโก้มาโรน่านักเตะตำนานของทีมฟ้าขาวก็มาให้กำลังใจถึงที่โครเอเชียด้วยนะครับปรากฏว่าเดียโก้ตัวนั้นแพ้ไปก่อน2เซตครับแต่ฮึดกลับเอาชนะได้ในอีก3เซตที่เหลือท้านาได้ไปสอนทำ2เซตครับ6-7ทายเบรก4-7 2-6 7-5 6-4 และ6-3ครับตีเสมอ2-2คู่ครับต่อมาตัดสินกันที่คู่สุดท้ายครับก็คือเดี่ยวมือ2อาร์เจนซงเบติโกเดโบริสมือ11ของโลกครับก็ไล่ตอดเอาชนะอีโวคาโลวิชมือ20ของโลกจากโครเอเชีย3-0 6-3 6-4 และ6-2ครับทำให้อาร์เจนนั้นพลิกกลับเอาชนะโครเอเชียได้3-2คู่บุกเอาชนะถึงฝิ่นของโครเอเชียครับแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกของทีมอาร์เจนตินาครับหลังจากที่เข้าชิงก่อนนี้มาแล้ว4สมัยแต่ว่าแพ้รวดทั้ง4ครั้งนะครับก็แสดงความดีกับทางด้านทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยนะครับ